สวัสดีครับกูก๊อฟนะครับวันนี้จะพาไปหาหน่อไม้ป่านะครับมากับพ่อแม่ครับวันนี้หน่อไม้ป่าไม่ใช่หน้าของไม่ใช่ฤดูกาลมันนะครับหน้าแรงนะครับฝนก็ไม่ค่อยตกก็จะมาลองหาดูนะครับส่องดูครับวิธีการหาเดินหาเรียกครับหน่อไม้ป่าครับสึกว่าแม่จะเจอแล้วครับนี่ตัดหัวก้อนเราเห็นบ่เห็นนอนนี่สองนอนไม่กันเดี๋ยวนอนหนึ่งนั่นรู้ว่ากระยับไปพุ่นไปไทยนี่ละนอนหนึ่งสองนอนที่หนึ่งนู่นนะใช่นอนถึงเยี่ยงเงาหรอคุณครับนั่นแหละครับหน่อไม้ป่าครับทางหกกันหนึ่งนอนกันเราก็ใช้เสียมนะครับทั้งเด็กมาสวมนอนตัวทั้งนี้ไหมเฮ้ยก่อนจะยังว่าบุญยังหันละสวมนอนจะเขาทั้งหุ่นตุ่มบัวเขาทั้งนี้ล่ะทั้งนั้นเขาบ่ได้เหรอไปช่องมันแล้วเขาทั้งนี้ก็ถือว่าได้ทั้งทั้งปนเลยนี่ฝนยังไม่ตกนะครับโอ้มีหน่อยาวขึ้นไปแล้วครับลักษณะดินก็แห้งนะครับนี่ห้องนี้ตัวจะไม่มีแล้วจะสูญพันธุ์แล้วมีแต่ไผ่
เลี้ยงนั่นเดี๋ยวก็นู่นอีกหน่อยนึงครับนู่นนี่ฝุ่นกองมันขึ้นสูงแล้วไทยอยู่เดี๋ยวเอานี่ก่อนจะได้ครับเห็นหนอนมีสามหนอครับสับอีกหนอนึงก่อนผมก็ตั้งทีแล้วก่อนครับสามหนอสามหนอได้ไหมนะครับงาตัวมันยุกหัวโหแข็งอันนี้เอายากสุดยอดครับแค่นี้ก็ได้แกงแล้วครับครับก็ขอสรุปนะครับสำหรับการหาหน่อไม้ป่านะครับก็เดียวครับก็เดียวได้เยอะมากครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามครับจะมีคลิปดีๆนั้นไม่นะครับก็รอติดตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ